อเจี๊ยะมีคลีนมียางสวยละไม่อยู่แถวลาดกระบังใกล้ๆแต่ว่าถ้าเรามีใจอยากจะมาที่ไหนมาใกล้ทั้งนั้นอยู่ที่แถว KMITL สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังฮะอยู่กับน้องชื่ออะไรนะจ๊ะทิวครับน้องทิวนี่นะคะอาหารวันนี้แน่นอนของเราจะต้องมีไข่นกกระทาเป็นส่วนประกอบเลยจะเก็บจากนี้ใช่อยู่ที่นี่ครับผมหิวหรือยังหิวแล้วครับพี่หิวมากเดี๋ยวขึ้นไปทำกับข้าวให้กินครับที่อยู่คณะอะไรอ่ะเทคโนโลยีการเกษตรครับเทคโนโลยีการเกษตรปีอะไรอ่ะปีหนึ่งครับหล่อเรียนอะไรบ้างเทคโนโลยีการเกษตรทิวเรียนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมครับเรื่องเนาะคือการจัดการให้ปุ๋ยนั้นได้อยู่ในมือเกษตรกรอย่างพอเพียงอย่างนี้หรอแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยครับตามหมอที่เป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพนะครับกทม.จะมาอยู่จะมีห้องใกล้มหาลัยใช่แล้วบ้านอยู่แถวไหนปิ่นเกล้าครับไกลไกลทำไมถึงจะบ้านอยู่ปิ่นเกล้ากันวะแล้วที่มันไกลมีอะไรกินไหมแถวนี้ร้านอาหารหรอปกติเวลากินข้าวแบบอยู่หอแล้วกินข้าวได้กินยังไงอ่ะอาหารตามสั่งหรอเขาก็สั่งแล้วก็ขึ้นมาใช่หรอมันจะเก๋หรออย่างที่เราบอกนะช่วงนี้นะหอเจียนเราเหมือนว่าเราอาจจะอยู่หอที่มันไม่ได้ว่าใหญ่โตใช่ไหมข้าวของอุปกรณ์เราไม่ได้ว่าเยอะแต่หมายความว่าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องกระเบิดกระเสียนเรื่องของความเก๋ไก่เรื่องของการกินมาด้วยวันนี้พี่แปมจะทำแบบข้าวให้กินครับและสิ่งที่จะทำให้กินวันนี้ก็คือพิซซ่าแต่เป็นพิซซ่าซึ่งทำจากเส้นแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยครับใครจะเชื่อทำได้พี่แปมมันทำได้แต่พี่ยังไม่เคยทำหรอกมาลองดูนะถูกต้องครับครับที่ผมควรน้องทิวกรอกน้ำให้หน่อยนะจ๊ะเอาไปต้มเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะเอามาเอาละครับปริมาณใช้ได้แสดงว่าต้องกินมาม่าก่อนทำไมมาเรียนคณะนี้อ่ะชอบสิ่งแวดล้อมโอ้ตอบแบบคำถามตอบนางงามมากเลยอ่ะคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันคืออะไรอย่างสำหรับพี่เนี่ยสิ่งแวดล้อมมันคือสิ่งที่แวดล้อมพี่อยู่ก็คือพวกคอเล้าหรือว่ากรงเราว่าได้แล้วเพราะว่าเราต้องการให้มันกรุบ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 หลังจากนั้นเราตอกไข่หนึ่งฟองใส่ลงไปทำไมเราถึงจะต้องยีไข่หนึ่งให้เส้นมันเกาะกันตอนเอาลงไปทอดสองสีมันจะสวยไข่แดงมันจะทำให้เวลาอบเวลาทอดอะไรอย่างเงี้ยสีมันจะเป็นสีน้ำตาลทองสวยนี่เอามาเอาโยนลงไปเลยเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็กดเส้นให้มันเป็นแผ่นบางๆแบนดูดีมั้ยต่อมาเราก็จะเริ่มเอาแต่งหน้านะคะเริ่มจากซอสนะคะเป็นซอสเอาซอสมะเขือเทศลงแล้วก็เอาเป็นเห็ดละกันต้นหอมเขาใส่ต้นหอมด้วยก็ใส่ก็ต้นหน่อยละกันสีสันมันได้สดใสตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสนะคะซึ่งจะทำให้มันยืดบ้านที่ปิ่นเกล้าอยู่กับใครบ้างผมเป็นตระกูลคนจีนครับอยู่ครบเลยอาม่าโกงพ่อแม่ใช่แล้วตอนที่อยู่ที่ปิ่นเกล้านี่ยังไงเรามีลักษณะเป็นลูกคุณหนูไหมแบบหลานชายคนเดียวลูกคนเดียวหรอทุกอย่างคุณแบบอาม่าโกงทำให้หมดป่ะก็ไม่เท่าไหร่ครับหรอแต่พอมาอยู่นี่ต้องทำเองหมดเลยเหรอหรอรีดเตารีดเองจนรีดเสร็จแต่ไม่ได้เสียบปลั๊กอ่ะแต่ว่าผ้าก็เรียบก็เลยพบความสามารถพิเศษของตัวเองว่าสามารถที่จะรีดผ้าเรียบโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กเตารีดได้ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถงานบ้านไหนที่รังเกียจที่เกลียดที่สุด
ถูพื้นถูพื้นมีหน้าสัตว์โรยออริกาโน่ให้มันมีความรู้สึกเป็นพิซซ่านิดนึงจะเริ่มชิมกันแล้วนะเฮ้ยมันอร่อยอยู่เนาะจริงๆนะครับแบบสูตรที่เคยทำเนี่ยไม่ต้องใช้เส้นมาม่าก็ได้ใช้แต่ไข่ไปเลยก็ได้ทำเหมือนเป็นไข่เจียวไปเลยก็ได้แล้วก็เอาซอสกับออริกาโน่ผสมกันไปๆๆๆๆโอ๊ยมันใช้ได้อยู่นะเหมือนที่ก็ได้มีอาหารเก๋ๆอร่อยทานเป็นอาหารกลางวันแถมวันหลังเพื่อนฝูงมาก็ทำให้เพื่อนทานก็ได้นี่นับว่าโชคดีที่สุดในโลกแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะอยากจะให้พี่หมดไปทำกับข้าวให้ทานในหอนะคะอ่ะก็แจ้งชื่อที่อยู่ถ่ายรูปให้เป็นน้องผู้ชายส่งรูปถอดเสื้อมาจะได้รับการรัดคิวเป็นพิเศษนะคะมาที่ IG หรือว่า Facebook ของ Protein TV ก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งที่มานะจ๊ะ